ครับขออนุญาตเรียนการก่อสร้างจุดกลับรถแห่งนี้นะครับที่มาที่ไปคือเราย้ายมาก่อสร้างแห่งใหม่เนื่องจากจุดกลับรถที่เดิมบริเวณด่านช่างบ้านโป่งมันอันตรายนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะก็มาก่อสร้างจุดใหม่ซึ่งการออกแบบและก่อสร้างก็เป็นไปตามหลักวิศวกรรมตามหลักมาตรฐานสากลนะครับก็มีการติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณเตือนนะครับไว้ครบนะครับแต่ว่าในส่วนของที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่คุ้นชินกับรูปแบบนะครับในเรื่องของเกาะที่ป่องออกนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบนะครับลดรูปแบบจากเกาะที่ป่องออกให้เป็นเกาะสีนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นชินและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยความปลอดภัยทางวิศวกรรมก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา1ปีนะครับก็จะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับจักรยานยนต์เป็นทั้งหมดนะครับ3รายนะครับซึ่งเป็นการขับขี่และเฉี่ยวกันเกิดอุบัติเหตุบ้างเป็นการขับขี่ย้อนสอนตัดกระแสมาใช้จุดกลับรถแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามกฎจราจรเครื่องหมายจราจรป้ายแนะนำที่เราติดตั้งไว้แล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะครับลดความเร็วระหว่างผ่านจุดกลับรถก็จะใช้จุดกลับรถได้สะดวกและปลอดภัยนะครับแล้วประเด็นที่ชาวบ้านต้องการในเรื่องของจุดยานจราจรจุดแยกจุดยานจราจรครับก็มีข้อเรียกร้องที่ให้เราดำเนินการก่อสร้างไฟสัญญาณบริเวณแยกฟิตวิลเลจนะครับเราก็เสนอผู้เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาความเหมาะสมออกแบบทางแยกนะครับแล้วก็จัดทำแผนขอเสนองบประมาณไปที่กรมทางหลวงเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการในปี2562นะครับซึ่งถ้าได้รับงบประมาณมาก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่หลังจากก่อสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกฟิตวิลเลจนะครับจุดกับรถบริเวณหน้าโรงเรียนดอนบอสโกก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้นะครับเนื่องจากแยกไฟสัญญาณจราสีแยกเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยไม่สามารถจะใช้เป็นจุดกลับรถได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็ขอญาติฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้จักรยานยนต์นะครับที่ใช้ทางลักข้ามต่างๆนะครับโดยเฉพาะจะเอาหินมาวางบนเกาะกลางไปใช้เป็นจุดข้ามถนนเป็นทางกลับรถขอให้ไปใช้จุดกลับรถที่เราได้ก่อสร้างไว้ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงแต่ก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับข้ามตรงจุดนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งตัวจักรยานยนต์เองแล้วก็ผู้ใช้ถนนใช้รถเป็นส่วนใหญ่ครับผม